ไปดูการดำเนินงานของตำรวจภูธรภาค9นะคะก็ได้มอบสิ่งของแทนใจให้กับผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมในห่วงของการปฏิบัติถือศีลอดในห่วงของเดือนรอมฎอนนี้ค่ะที่หน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าพันตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าเป็นประธานมอบอินทผาลัมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ประจำปี2566เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคสื่อกลางประสานสัมพันธ์พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยมุสลิมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจความรู้สึกที่ดีต่อกันตลอดจนเป็นสื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างข้าราชการตำรวจประชาชนผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาโต๊ะอิหม่ำในพื้นที่ร่วมกันแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันในรูปแบบของสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยความสงบสุขโดยการนำสิ่งของแทนใจมอบให้กับผู้นำศาสนาซึ่งเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมณมัสยิดที่ได้รับผิดชอบนอกจากนั้นค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะคะก็ได้มีการกล่าวส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสของเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้อีกด้วยค่ะ